ชนะมา29ครั้งครับแพ้4ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งครับนี่ครับแหมก็เป็นทางด้าน Amaury นะครับที่อายุมากกว่า4ปีส่วนสูงนี่พอกันเลยครับประสบการณ์ก็สูสีกันมากครับคู่นี้เดี๋ยวมาติดตามนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในคู่แรกของเราที่เป็นนักมวยต่างชาติเนี่ยแหมมันแล้วก็ถึงใจแฟนมวยเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นทีมงานของ Amaury นะครับแล้วก็ทางด้านวินเชนโซ Amaury นี่จากฝรั่งเศสนะครับวินเชนโซนี่จากอิตาลีแหละครับก็อยู่ในแคมป์เดียวกับโอ้โหนักชกที่แหมเสมอกับพี่แสนชัยมาที่อิตาลีนะใช่ครับก็คืออเลซิโอมาราเตสตานะครับซึ่งก็จะมีรายการในวันที่29นี้ด้วยในไทยไฟท์เศรษฐีเลือดทองครับเอาครับมาเลยครับกางเกงขาวนี่จากอิตาลีครับกางเกงดำจากฝรั่งเศสโอ้แล้วดูครับแม่การออกหมัดโอ้ดูวินเชนโซครับแม่หมัดรัวเลยครับมาเป็นชุดเลยครับเปิดมาแต่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับเพิ่งบินจากอิตาลีมาถึงประเทศไทยไม่นานเนี่ยนะครับมาถึงก็พยายามใส่เลยแล้วครับวินเชนโซส่วน Amaury นี่เองก็แหมเคยผ่านสายตาแฟนมวยชกที่ราชดำเนินมาแล้วครับเอาครับแหมเริ่มที่จะจ่ายคืนครับมีศอกมาขยับเดินเข้าหานะครับ Amaury หลังจากที่เจอพายุหมัดของวินเชนโซเอาแล้วครับแหมตื่นเต้นหรือเปล่าวินเชนโซเลยต่อยแบบคาดเชือกนี่สาวหมัดเป็นชุดเลยเอาครับเดี๋ยวล้มลงไปพยายามเดินเข้าหาครับตั้งลำให้ดีๆตั้งสติให้ดีๆครับหมัดออกไม่ออกครับหมัดขวามายังไม่โดนครับวงในประกบได้ก็เนี่ยครับพยายามแทงไปแล้วก็ตีคืนมาครับเดินบีหนักแล้วนะครับ Amaury แหมวินเชนโซนี่หมัดออกเยอะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแม่นเอาโอ้โดนศอกโอ้โหศอกแล้วเข่าตามครับแม่ Amaury ครับมีทีเด็ดไม่ต้องออกเยอะโอ้กรรมการอรุณคุมุทชาติครับนับไปถึง 7-8 แล้วครับไปต่อยเขาก่อนด้วยนะแต่ของเขาสวนกลับมาโอ้โหกลับกลายเป็นความแม่นเลยล่ะครับโอ้โหเอาครับอันตรายแล้วตอนนี้โอ้สถานการณ์ชักไม่ดีเลยครับจบยกนี้เลยหรือไม่ดู Amaury นี่ก็ออกไม่เยอะครับแต่ว่าเน้นพยายามที่จะขยับเข้าไปต่อฮุกซ้ายโอ้ต่อคืนเอาแล้วครับเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับไทยไฟท์กับคาดเชือกครับเอาบิดลูกนี้ครับเททิ้งไปลุกขึ้นมาตั้งเกมกันใหม่หมัดขวาไม่โดนคืนด้วยอะไรดีเจอแท่งมาคืนด้วยหมัด 1-2 ครับเมาไม่เมาผู้ชายโอ้เมาไม่เมาแม่โดนเข้าไปนี่เหมือนจะมีเลือดด้วยนะครับเอาตอนนี้วินเชนโซอาจจะอาการไม่ดีอีกแล้วครับอ้าวมีหมัดขวาคืนมาครับแม่โอ้เรียกได้ว่าได้กำลังใจขึ้นมาครับสามหมัดนี้โอ้โหดูต่อยกันครับเกมนี้ยังไม่แน่ไม่นอนครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เอาหมัดขวาไปอีกทีนึงโอ้ยวงในครับได้ตีเข่าไปทีนึงครับก่อนจากหมดยกแรกนะครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับพักแป๊บเดียวภาพช้านะครับยกแรกที่ผ่านมาครับแบบแกโดนเหมือนกันนะแต่นี่ครับจังหวะนี้โดนศอกแล้วก็ร่วงนะครับแต่พอจะไปแกก็ฟื้นกลับมาแล้วก็มีหมัดคอยสวนทางไปอยู่ตลอดนะครับช็อตนี้ศอกก่อนนะครับย้ำให้ดูกันอีกครั้งนะครับภาพสโลครับงัดเอาสั้นๆแต่ก็แหมได้ใจความเลยแล้วครับความดุเดือดยกแรกที่เกิดขึ้นครับจังหวะสาวหมัดไปครับเนี่ยก้าวเข้ามาสาวหมัด 1-2 ครับเอาซะโดนไปก็แหมมีโซซักโซเซเหมือนกันแล้วครับนี่ครับแหมก็มีอเลซิโอนะครับมาตาเลสตาครับที่จะชกในวันที่29นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเป็นพี่เลี้ยงกับวินเชนโซลุยต่อครับยกที่2ครับเดินขยับเข้ามาโอ้เตะเจาะล่างโดนเจาะล่างแล้วหมัดขวามาโอ้พยายามทิ้งไปแบบนั้นเลยครับนี่ครับแม่พยายามที่จะต่อยหมัดมาแล้วครับยกนี้มาแล้วดู Amaury ครับออกไม่เยอะแต่หนักแรงมีศอกมาอีกแล้วแม่โอกาสที่วินเชนโซเนี่ยจะโดนก็มีนะครับดูยกที่แล้วนี่มาได้หมัด ได้กำลังใจคืนมาขยับเดินเข้าไปครับวีเซนโซแข่งขวาครับคอยเตะคอยสกัดไว้ก่อนเลยครับเล่นเอาแบบน้ำหนักเนื้อนี่ครับขวาเจาะล่างไปAmauryเอาเตะขวาขึ้นมาเหมือนกันเอาจังหวะนี้บวกศอกบวกหมัดครับหมัดมาแทงไปถึงตัวรอมรันพันตูบิดมาจะบีดเขาแต่ตัวเองอยู่ข้างล่างครับทางด้านของวินเชนโซโอ้โหแม่ต่อยหมัดได้1หมัดนะครับแต่ว่ามาเจอบิดเหลี่ยมล้มลงไปนี่ฮะหมัดขวานี่ยังอันตรายตลอดครับยังมีเขี้ยวเล็บนะครับแต่ทั้งคู่นี่ฉายาแปลว่าอัศวินด้วยกันโอ้แล้วก็ดูใจครับโอ้โหเบียดกันเอาแล้วครับแม่เลือดเริ่มจะมาอีกแล้วครับที่จมูกของทางด้านวินเชนโซแต่ดูAmauryก็นิ่งนะฮะโดนเข้าไปเยอะขยับเดินเอานี่ครับแม่หมัดขวาคืนมาพอมีจังหวะเข้าเบรกก็พยายามแลกกันนะครับจากวงนอกครับมาวงในกันบ้างโอ้เด้งได้เด้งเลยครับจังหวะตีเข่าของAmauryมาครับลุยกันต่อทำไปก่อนหมัดขวาไปโอ้ยเจอรัวคืนมาครับแม่4-5หมัดเลยครับจังหวะเอาคืนแม่ต่อยหลุดแล้วเกือบเหมือนกันนะครับหมัดอัปคัตขยับเดินเข้ามาAmauryเริ่มที่จะใช้ความแข็งแกร่งขยโยเข้าไปวงในเด้งตีอัดไป3เข่าโอ้ดูแล้ววีเซนโซตอนนี้ครับแม่ชักจะเริ่มคิดช้าทำช้าเอากัดฟันต่อยหมัดมาเวียงมาแม่ไม่โดนเลยนะครับโอ้ถ้าโดนสักหมัดนี่ถือว่ายังจะพอหยุดAmauryได้บ้างเอาครับAmauryกระตุกเหลี่ยมโอ้โหดูครับตัวลอยเลยแม่ได้เหลี่ยมสุดท้ายนะครับจังหวะบิดพวงมาลัยครับAmauryแกเลือกออกนะครับรอจังหวะออกเน้นๆเอาหมัดมาเนี่ยจังหวะโต้คืนครับแม่ขวาสุดท้ายโดนเหมือนกันนะครับหน้าหงายหน้าแหงนครับเปิดเกมด้วยหมัดขวามาครับวินเชนโซแล้วดูครับแล้วโดนเหวี่ยงไปแหมยางกันฟันหลุดด้วยหมดยก2พอดีหน้าครับดูจังหวะต่อยหมัดขวาของวินเชนโซนะครับหมัดยังคงอันตรายอยู่ดูครับแม่ง้างต่อยขวาครับก็โดนไม่เต็มเท่าไหร่แล้วดูจังหวะโต้ครับนี่ศอกครับแม่ถือว่ายังขยันออกครับโอ้โหแล้วดูจังหวะงัดศอกของAmauryครับโอ้ถึงกับเลือดกำดาวกำเด็นเลยนะครับแล้วดูเนี่ยต่อยวืดครับเจออัปคัตคืนไปวงในครับแม่ประโยคเลยครับแล้วก็บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เอาครับรับชมความมันกันต่อครับในยกสุดท้ายตามสายตานี่Amauryก็ดูเหลื่อมนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเชือกแบบนี้ครับหมัดเดียวก็เสียวได้ครับทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะครับเอามาวงในบิดเหลี่ยมไม่แล้วแม่ดูแล้วเหลี่ยมตัวของทางด้านAmauryเนี่ยใช้ได้เลยครับความเป็นมวยไม่ธรรมดาเลยครับแต่แหมก็ยังไว้ใจหมัดและศอกของวินเชนโซไม่ได้ครับอาจจะตอนนี้โดนบิดลงไปก่อนครับลุกขึ้นมาครับจัดองค์ทรงเครื่องสักหน่อยครับวินเชนโซหมัดขวาไปครับพยายามที่จะต่อยหมัดมาโอ้โดนหมัดโอ้ล่วงเลยครับโดนอีก1นับครับตอนนี้วีเซนโซครับแม่จะมาครับไปพะวงในเรื่องของเชือกครับที่หลุดไหวไม่ไหวครับกรรมการดูอ้าวยังดักได้อยู่ครับโอ้โหจะทำเขาตัวเองไปหลวมครับพอหลวมปุ๊บเนี่ยครับเปิดโอกาสแล้วฟื้นหรือยังครับสุดท้ายสุดครับไหวไม่ไหวครับกรรมการบอกลุกขึ้นมาลุยกันต่อครับหมัดนี้เคลื่อนมาไม่โดนพยายามหมัดขวาโต้ขึ้นไปวงในครับวงในดูครับแม่แกล็อกแกกดคอไว้เลยครับโอ้โหใจสู้นะครับเจอไปอีก1นับครับวินเชนโซโอ้โหการคอเอาละครับตอนนี้ถึงข่าวบ้างแล้วครับอัดเข้าไปครับแม่Amauryนี่ต้องการน็อกนะครับดูแล้วนี่เขาเองเนี่ยต้องการที่จะเผด็จศึกให้ได้ครับแบบไม่ครบยกเนี่ยดูสดชื่นอยู่เอาแล้วครับถึงคราวบ้างแล้วหยับเดินแม่จะต่อยดูครับแม่ง้างก่อนครับเป็นมวยที่ไม่ชัวร์ไม่ออกครับเอาแล้วครับแม่หล่นไปอีกแล้ว ตุ๊บปัดตุ๊บเป๋น่าดูเลยนะครับเกมของวินเชนโซ่ครับแต่หัวใจยังสู้ยังโต้อยู่นะมีหมัดขวาไปโดนหมัดนี้กรรมการบอกว่าแม่ดูจากอาการแล้วพอดีกว่าครับคือต้องเซฟนักมวยด้วยต้องอยู่ในความปลอดภัยด้วยเลยครับสุดท้ายท้ายสุดก็ยุติที่ตรงนี้ครับดูครับโชว์พลังเลยครับหรือว่าเป็นมวยที่ใช้โอกาสไม่เปลืองครับโอ้แล้วดูเลือกออกครับจังหวะนับนี่ครับโอ้ต่อยลอดกาดเข้าไปนะครับหมัดขวาเตะขวาตรงครับเต็มคางเลยครับแม่ดูอีกมุมครับนี่ครับโอ้โหเอาดันข้างนะครับจังหวะกาดซ้ายครับแบบกาดไว้ข้างหน้าครับแต่หมัดนี่เข้าข้างๆแล้วดูครับโอ้โหหลบแล้วเลือกครับเลือกแล้วออกครับแม่หลบก่อนด้วยนะครับโยกหลบแล้วเอาคืนครับแม่ส่งทางด้านวินเซนโซ่เนี่ยหล่นลงไปสวยงามมากนะครับจังหวะโยกแล้วก็คืนด้วยขวาครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับหมัดนี้แล้วดูเจ้าตัวครับเบ่งพลังหน่อยครับนี่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner Amaury Prime from France ก็เป็น Amaury จากฝรั่งเศสนะครับที่ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาคาดเชือกพิกัด63 กิโลกรัม